ขอกำลังหน่อยค่ะเที่ยงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Holiday Bank ของเธอนะคะมาพบกับพวกเราค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเที่ยงกว่าๆแบบนี้ค่ะทางช่อง 9M Court HD หมายเลข30วันนี้อยู่กับแอร์แล้วก็แม่ผัดนะคะฮายแอร์ฮายแม่ไม่เจอแอร์เลยสวยเหมือนเดิมนะคะถ้าแอร์อยากเจอแม่สดๆวันที่ไม่ได้เจอกันนะ Facebook Live ลูก Facebook Live นะคะ9พิมพ์ไปเลยค่ะ 9M Courtอุ้ยเล็บจะหักนะแม่ตัดเล็บบ้างนะก็เอ็มคอร์ดจะพูดจะคุยจะไต่จะถามสารทุกข์สุขดิบนะคะจะฝากความรู้สึกใดๆได้เลยค่ะ Facebook Live 9M Court ค่ะถูกต้องแล้วค่ะพวกเรานะคะจะตามมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบว่าเหมือนไขข้อข้องใจกับคุณผู้ชมได้ด้วยถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่เป็นของดีของเรานะคะที่มีมาแต่โบราณเอามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะใช่ค่ะสมุนไพรเนี่ยนะคะมีประโยชน์เยอะใช่มั้ยนอกจากจะทานได้แล้วนะคะก็ยังเอามาบำรุงเขาเรียกว่าปฏิทินผิวเพื่อความสวยความงามได้ด้วยสำหรับคุณสาวๆทุกเพศทุกวัยถูกต้องแล้วค่ะหลายๆคนคงอาจจะคุ้นเคยดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะนั่นก็คือมะขามเปียกค่ะต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรนะคะที่เหมาะกับการนำมาพอกผิวนะคะให้เกิดความขาวกระจ่างใสได้เป็นอย่างดีเลยค่ะช่วยกระจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อศอกหัวเข่าโดยสามารถนำมะขามเนี่ยนะคะมาถูบริเวณดังกล่าวให้เกิดผิวขาวกระจ่างใสขึ้นได้ต้องบอกอันนี้แอร์ทำบ่อยเมื่อก่อนไม่รู้ค่ะแม่จ้าโอ้เอามันมาทั้งแง่งทั้งเม็ดเลยเจ็บมากทำไมหนูไม่รู้หนูไม่มีใครบอกเม็ดนี่เขาเอาไปคั่วนะลูกเขาไม่ไปทาตัวคือต้องบอกคุณผู้ชมงี้นะคือจริงๆแล้วค่ะเวลาเอาไปเนี่ยเอาไปแต่แบบใยของเขาแล้วก็เนื้อของเขาผสมน้ำนิดหน่อยแล้วก็ถูๆชอบทำนี่น้องแอร์รู้ไหมไข่แดงนะลูกนะแล้วก็ผสมกับไอ้น้ำมะขามบีบเนี่ยแล้วพอกหน้าขาวสวยเลยแหละอันนี้เคล็ดลับนะใช้มาแต่สาวๆเหมือนกันนะต้องลองไปทำแม่เนาะอีกตัวนึงคุณผู้ชมคะขี้ผึ้งขี้ผึ้งเนี่ยนะคะนอกจากที่จะแบบว่ามีประโยชน์เอาไปทำเทียนของกินขายแล้วเนี่ยยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวพรรณด้วยทั้งหน้าทั้งผิวกายนะคะเพราะว่าขี้ผึ้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวเคลือบคุณผู้ชมคะทำให้ผิวที่แห้งกร้านนะคะให้มันชุ่มชื้นเปล่งปลั่งแล้วเนี่ยยังทำให้มีสุขภาพดีขึ้นด้วยหนูรู้ไหมว่าชาวเขานะที่เขาอยู่บนเขาบนดอยที่แบบว่าไม่มีเครื่องปฏิทินผิวต่างๆใช้ขี้ผึ้งเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวเคลือบตั้งแต่ผิวดีแล้วกันแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างดีด้วยนี่ดีมากๆเนาะจริงๆน้ำผึ้งนี่ก็อร่อยขี้ผึ้งนี่ก็มีประโยชน์ทั้งรวงทั้งรังนะมีประโยชน์หมดเลยผึ้งเนี่ยต้องขอบคุณคุณผึ้งค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะใบบัวบกค่ะนอกจากน้ำเนี่ยนะคะเขาจะเอาไว้กินแก้ช้ำในแล้วอกหักใช่ฉันอกหักฉันกินใบบัวบกถูกต้องแล้วค่ะแม่ต้องกินใบบัวบกเลยนะคะแต่ว่านอกจากจะช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะให้ทำงานอย่างปกติแล้วเนี่ยใบบัวบกเนี่ยนะคะสามารถเอามาปั่นค่ะคุณผู้ชมขาและเอาน้ำของเขาเนี่ยนะคะมาเช็ดหน้าแทนโทนเนอร์ได้เลยนะแม่นะนอกจากจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยมองคล้ำดูกระจ่างใสได้เนี่ยรอยสิวรอยหลุมสิวต่างๆริ้วรอยต่างๆเนี่ยยังลดลงอีกด้วยค่ะแม่ต่อด้วยหัวไชเท้าค่ะหนูแอร์รู้จักนะรู้จักที่ร้านอาหารญี่ปุ่นขาวๆนะชอบเอามาฝนให้ละเอียดแบบนั้นแหละค่ะช่วยรักษาอาการสิวอักเสบได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้สิวที่มันอักเสบอยู่เนี่ยยุบลงได้อย่างรวดเร็ววิธีก็คือว่าเอาไปฝนให้ละเอียดใช่ไหมคะแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะพอเอาปั่นรวมกันแล้วเนี่ยนะคะก็พอกหน้าทิ้งไว้10-15นาทีก็จะช่วยให้สิวยุบลงได้อย่างรวดเร็วเลยต่อมาค่ะคุณผู้ชมค่ะอเด๋ออเดออะไรอเดอดอกสะเดาอุ้ยมาด้วยเหรออเดอใช่ต้องบอกว่าสะเดาเนี่ยนะคะช่วยให้ส่วนที่แห้งกร้านเนี่ยกลับมาเนียนนุ่มชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยนำผงสะเดาเนี่ยมาผสมกับน้ำเมล็ดองุ่นค่ะประมาณ 2-3 หยดนะคะแล้วก็พอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะคะเพียงเท่านี้แหละก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะใช่สะเดานี่มีข้อห้ามนิดนึงนะคะห้ามวางใกล้ปลาดุกทำไมอะแม่หมดค่ะอร่อยค่ะสะเดาปลาดุกอันนี้จริงใช่ไหมปลาตะกออร่อยมากนะคะต่อด้วยว่านไพรค่ะว่านไพรนี่เห็นมาแต่เด็กแล้วเนาะคุณยายก็ทำให้พี่ผัดเหมือนกันนะทาตัวไปค่ะตัวจะเหลืองๆเพราะว่าเขามีคุณสมบัตินะคะสามารถขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมคุณภาพได้นะคะทำให้ผิวใสมีออร่าวิธีใช้นะคะก็เอามาขัดตัวนี่แหละค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเงาไพรเนี่ยยังเอามาเป็นแป้งนะคะทาหน้าได้ด้วยนะคะ
ใช้ขัดผิวเป็นประจำเนี่ยทำให้ดูเปล่งปลั่งผุดผ่องขึ้นสมัยก่อนนางงามนะแอร์จะขึ้นประกวดเนี่ยเขาขัดไพรเป็นวันๆเลยนะพอขึ้นแล้วสมัยก่อนตัวเป็นผ่องๆอ่ะแม่จริงๆแอร์ว่าของดีแต่โบราณเนี่ยดีจริงๆนะดีสิเนี่ยตอนนี้ยังคิดถึงเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เราแบบใช้สครงสครับต่างๆบางทีแพงนะแม่ใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าของใช้ในครัวเป็นอาหารของเราบางทีเหลือมะขงมะขามเออเอามาขัดตัวซะหน่อยมันก็ดีไทยแลนด์นี่ดีที่สุดเลยเนาะถูกต้องแล้วค่ะต้องบอกว่าสรรพคุณของสมุนไพรไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะเพราะว่าพวกประโยชน์ของเขาเนี่ยนอกจากจะทานแล้วเนี่ยโอ้โหไม่แพ้แบรนด์ดังๆเลยนะรอบตัวแล้วเราอยู่ในยุคนี้นะคะถ้าจะย้อนกลับไปใช้สมุนไพรเนี่ยเขาก็ทำออกมาให้มันใช้ง่ายขึ้นด้วยโอ้ยเมื่อก่อนต้องเข้าป่าไปถางไปย่าไปอุ้ยไปอบไปอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วแอร์เพราะว่ามันอยู่ในรูปของเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วแปรรูปแล้วใช้ง่ายขึ้นมาเป็นผงมาเป็นอะไรผสมนุ่มผสมเนี่ยอ่ะใช้ง่ายไปนะคะยังไงคุณผู้ชมก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะคะต้องบอกว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีนางเอกสาวในตำนานโอ้โหสมัยก่อนนะคุณพ่อคุณแม่แอนนี่กรี๊ดได้ดูด้วยใช่ไหมแกพี่บอกชื่ออะไรได้มะบอกเลยเหรอบอกอย่าบอกแล้วกันอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกก่อนเคยเล่นคู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์ด้วยร้องไห้กันทั้งโรงภาพยนตร์เลยเดี๋ยวจะมาเมาส์ใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะเธอเนี่ยนะคะเป็นนางเอกสายบุญด้วยนะสายบุญค่ะและที่สำคัญโอ้โหหน้ายังเป๊ะดูแลตัวเองอย่างดีเธอมีวิธีดูแลตัวเองยังไงนะคะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับพวกเราในเฮอริเดย์วันของเธอค่ะและนางเอกในตำนานนะคะในดวงใจของใครหลายๆคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับนะคะแม่ก้อยธาริกาเลยค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันนู้นแม่ก็เป็นแบบผู้จับสายบุญแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยมาหูพี่ผัดเขาชมให้หนูฟังตลอดเวลาใช่เพราะว่าหนูแอร์น่ะไม่มีบุญไม่ได้ดูมันมีหนังเรื่องนึงนะพี่ผัดจำได้เล่นกับคุณจิ๊กนวรัตน์คุณจิ๊กตอนนั้นเป็นนางเอกแล้วก็เล่นเป็นคุณแม่แล้วก็แบบเหมือนไปได้แต่งงานแต่ไม่ยอมบอกว่าแม่เป็นใครไงอายแม่แล้วสุดท้ายตอนหลังพอมาเฉลยพี่ก้อยเนี่ยโกนศีรษะบวชเป็นชีแล้วทุกคนก็บอกว่าโกนจริงหรอโกนจริงสมัยก่อนไม่มีนะพี่ก้อยเนาะที่เป็นแบบใส่ปลอมต้องโกนจริงทำไมพี่ยอมโกนอ่ะก็ด้วยความว่าอยากจะให้มันเป็นมันสมบทสมบัติด้วยแล้วก็มันไม่มีอะไรที่มาช่วยเราไงใช่โกนจริงเพื่อจะได้เด็ดบทบาทจริงๆสมัยก่อนมันต้องจริงหมดเลยอ่ะเชื่อไหมหนังเรื่องนี้อ่ะดูกันร้องไห้กันทั้งโรงเลยอ่ะทำไมเหรอเขาไม่ให้เข้าโรงหรือไม่จ่ายตังค์ไม่ใช่ค่ะสมบทสมบัติขอบคุณค่ะผู้ชมอินไงใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเราเคยดูในจอภาพยนตร์นะสมัยก่อนทีวีไม่นะดูสิวันนี้ได้มีบุญน่ะมันนั่งข้างๆอ่ะเหมือนบ้าดารามั้ยต้องบอกคุณผู้ชมนี้นะว่าจริงๆแล้วแอร์เคยได้เล่นละครของแม่ก้อยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วแม่เหมือนสตาฟอ่ะ10ปีที่แล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามอายุแม่หน่อยได้ไหมคะจริงๆปัจจุบันแม่อายุเท่าไหร่คะอายุ68แล้ว68ก็อีก2ปีจะ70นี่หรือคน68ดูยังดูแบบว่ายังดูสดใสอยู่เลยเธอยังไม่เห็นตอนคุณแม่ออกไปบริจาคของออกไปทำบุญนั่งแข็งแรงมากแม่จ๋าถ้างั้นแอร์ขอถามแม่หน่อยว่าทำไมแม่รู้สึกว่าเรายังดูสดใสเรายังดูแบบเปล่งปลั่งอยู่ตลอดเวลาทำไมอายุแบบ68แล้วมันทำอะไรเราไม่ได้เลยคะก็เราก็ดูแลตัวเองเพราะว่าเนี่ยเวลาที่หนูบอกว่าแม่ทำไมเหมือนเดิมหน้าตาสดใสมันมีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากแล้วอย่าไปคิดว่าปล่อยตัวเป็นยายเพิงอย่าอุ๊ยคำนี้ดีบางคนบอกเวลาเจอโอ๊ยฉันแก่แล้วฉันจะให้แต่งไปอวดใครไม่เอาอย่างน้อยเรามองกระจกทุกเช้าเดี๋ยวเราก็ชื่นใจใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่อยากแก่แล้วแก่เลยใช่ค่ะแม่แม่เนี่ยเคยขนาดที่ว่าย้อมผมทุก3อาทิตย์เพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมมันเริ่มขาวมันจะแก่ใช่ไหมเราทำหน้ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่าโอ้โหช่วงนั้นนะไว้ผมดำนี่ดูให้ดูรูปอันนี้ย้อมทุก3อาทิตย์เพราะคิดว่าเวลาที่ผมดำหน้าตามก็จะเด็กลงนี่ผมยาวนะแล้วก็รวบตึงเพื่อให้หน้ามันตึงแต่หนูว่าตอนนี้ดีกว่าอ้าวให้รู้นะว่าคนเราเนี่ยหน้ามันฟ้องผิวพรรณมันฟ้องจริงๆเวลาที่เราอายุเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ไหมเราปิดบังใครไม่ได้แม่จ๋าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นอะแม่มีปัญหาผิวหน้ายังไงไหมคะมากค่ะมากเพราะว่านี่มาพูดแล้วก็อายนะรูปนี้เมื่อตอนต้นปีค่ะเห็นไหมคะว่าคนเราที่เวลาที่มันเริ่มอายุมากเนี่ย
สิ่งแรกที่เห็นเลยคือหน้ามันแห้งมันฟ้องไปหมดเลยอะผิวมันแห้งมันกล้านแล้วเวลาที่เราจับพวกเนี่ยซอกจมูกเนี่ยจะบอกว่ามันสักสาดแล้วก็รอยดำเนี่ยมันปะไปทั่วหน้าไปตากแดดมากหรือเปล่าเราซนนะอย่าลืมไม่มันเป็นแบ่งที่จริงๆเพราะปัญหาเนี่ยร่องนี่ร่องลึกมากเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกร่องน้ำหมากลูกร่องน้ำหมากเพราะว่าหน้าเนี่ยมันเริ่มย้อยละมันเยอะมันเริ่มแต่ถ้าเกิดว่าดูในทีวีตอนนี้นะรูปใหญ่กับรูปเล็กรูปเล็กก็ดูหน้าดีกว่าจริงๆนะพอดูหน้าพี่เห็นไหมคนละสีคนละแบบดูดีกว่าเพราะช่วงนั้นเนี่ยมีรอยตีนกายเยอะไหนจะหน้าผากไหนจะรอยย่นตรงคิ้วเนี่ยแล้วได้หาครีมอะไรมาบำรุงไหมคะก็หาไปใช้ไปเรื่อยนะจนกระทั่งวันนึงก็น้องที่เคาน์เตอร์ต่างๆพี่จะยังไงพี่ก็ใช้มาหลายยี่ห้อละก็ไปเจอครีมตัวหนึ่งเห็นนะไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นครีมอะไรแต่ว่าชอบกระปุกก่อนใช่สวยชอบกระปุกก่อนมันดูคลาสสิกดีใช่ไหมคะเพราะว่าแล้วเขาก็บอกว่าพี่คะอันนี้เนี่ยเขาทำมาสำหรับคนที่อายุ50-60อัพเราก็ไม่บอกหรอกนะว่าเราอายุเท่าไหร่เราบอกอ๋อเหรอคะถ้างั้นขออนุญาตเปิดดูพอเปิดดูปุ๊บใช่ไหมคะครีมมันเป็นเนื้อข้นเนื้อข้นขาวๆข้นๆใช่ค่ะใจคิดว่าเอ๊ะมันจะเหนียวเหนอะหรือเปล่าเหนอะแล้วก็ไม่ไหวเนาะใช่ไม่ไหวนี่ก็มันเนียนนุ่มดีเราก็ลองทาที่ผิวเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันซึมเร็วมากค่ะเพราะครีมตัวนี้เขาทำมาจากสกัดมาจากดอกไม้แล้วมีผงอนูทองคำซึ่งเป็นเล็กมากๆเราก็ไม่เห็นเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันทำให้เราเนี่ยซึมเข้าไปในผิวเราได้ดียิ่งขึ้นคือใช้แล้วรู้สึกได้เลยว่ามันซึมเข้าไปอย่างเร็วใช่ถูกต้องกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วที่ชอบมากคือกระปุกเดียวเนี่ยเราใช้ได้ทั่วหน้าไม่ต้องแบบโซนนู้นโซนนี้แบ่งมากเราก็ขี้เกียจทำเวียนหัวหนึ่งเดียวจบเลยหนึ่งเดียวจบเลยค่ะนะคะก็คือสามารถใช้ได้เช้าเย็นเลยใช่ไหมคะแม่ใช่และตอนที่แม่ใช้ไปปุ๊บมันรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ใช้ก่อนนอนมาครั้งแรกเลยก็คือใช้ก่อนนอนก็คือมันไม่เหนอะแล้วมันกลิ่นมันหอมอ่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็นอนหลับสบายพอตื่นขึ้นมาเราก็จับผิวหน้าดูมันก็ยังนุ่มๆแสดงว่าความชุ่มชื้นเขาเนี่ยมากใช่ไหมคะก็แต่งหน้าแล้วก็ออกไปทำงานมันพอตอนเย็นที่กลับมานะมันหน้ามันก็ยังชุ่มๆอยู่อะมันไม่แห้งมันไม่แห้งเหมือนกับที่เรากล้านกล้านเหมือนเดิมใช่พี่ก้อยตอนที่เราหน้าแห้งๆกล้านกล้านอ่ะพี่ก้อยเป็นไหมเวลาเรายิ้มอ่ะเหมือนมันแกรกนะแป้งมันแตกมันใช่แล้วแต่งหน้าก็ไม่ค่อยติดใช่ไหมพี่แล้วยิ่งแตกเรายิ่งโปะยิ่งแตกก็ยิ่งโปะยิ่งโปะก็ยิ่งแก่มันก็ยิ่งเป็นริ้วเยอะแต่ว่าพอใช้มาเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าน่ะตัวดีเลยอุ๊ยไปทำอะไรมาคะทำไมหน้ามันติดแป้งมันเนียนขึ้นรูขุมขนมันเล็กลงช่างบอกแล้วไม่บอกเราไม่บอกว่าเราทำอะไรแล้วก็อดทนใช้ไปเลยใช้มาได้1กระปุกค่ะ1กระปุกมีความรู้สึกว่าผิวหน้าแลดูกระจ่างใสไอ้รอยดำๆที่มันปะไปทั่วหน้าเนี่ยมันจางลงใจแฮปปี้มีความสุขให้ดูเพราะว่าอันนี้ใช้จริงใช้จริงแล้วอยากมาบอกจริงๆตอนนี้ใช้2กระปุกขึ้นกระปุกที่3มองหน้าตัวเองทุกวันลุ้นแล้วก็รู้สึกว่าไอ้รอยร่องน้ำหมากเนี่ยมันตื้นขึ้นใช่ค่ะไอ้นี่มันหายไปแต่ว่ามันตื้นขึ้นแบบธรรมชาตินะมันเบาๆแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่เรามองหน้าตัวเองทุกวันน่ะใช่เราจะรู้ตัวเองใช่ใช่ใช่แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าพอทุกคนเห็นปุ๊บทุกคนทานมีขึ้นน่ะเราก็แบบอยากจะให้ลองใช้เชื่อว่าต้องเวลาเจอใครเนี่ยทุกคนต้องถามใช่มั้ยคุณก้อยใช้อะไรทําไมหน้าดีแม่ไปทําหน้าที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยเราแฮปปี้ไม่มีการฉีดไม่มีช่วงนี้กลัวเข็มไอ้เรื่องเจ็บจบกันค่ะเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยแม่อันนี้คือรูปต้นปีเองนะเมื่อกี้พอใช่เปรียบเทียบกันดูเห็นได้เลยว่าดีขึ้นอย่างแบบเป็นธรรมชาตินี่ดูแบบว่าสดๆนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าแม่ผิวดีมากดีมากแล้วแม่ก็อยากจะบอกว่าเราไม่ต้องรอให้อายุเท่าแม่ก่อนนะหนูเริ่มใช้เลยแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาหนูเนี่ยจะได้ไม่มากมายเท่าแม่เราจะต้อง
ให้เวลากับเขาด้วยใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าเป็นแค่ตัวครีมเนี่ยที่เราจะต้องทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นฟื้นฟูสภาพผิวเพราะฉะนั้นในวันนี้แม่มาทั้งทีเนี่ยต้องบอกว่าแม่ก็ยังไม่เคยมาเลยนะวันนี้ไม่เคยไปไหนเลยใช่ขออนุญาตให้แม่จัดโปรจัดหนักจัดเต็มให้พวกเราหน่อยได้พี่ก้อยขาอย่าเอาเป็นราคาปกตินะมาเฮอร์เดย์แฟนๆเฮอร์เดย์เนี่ยขอความเป็นพิเศษให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกนะว่าตัวเองใช้จริงอยากจะแนะนำจริงนะคะเราก็ภายใน10นาทีนี้เนาะให้โทรเข้ามา1577หรือ LINE @promise นะคะเราก็จะได้ครีม2 กระปุกนี้นะแล้วก็ตัวครีมโฟมล้างหน้าหลอดอย่างนี้เลยนะและกระเป๋าแสนสวยสวยเนาะคือเซตนี้เลยใช่เซตนี้ค่ะเซตนี้นะ4ชิ้นเนี่ยปกติแล้วเราก็จ่ายเกือบ10,000แต่แม่ให้ราคานี้เลยค่ะ2,490 บาทโอ้ประหยัดมากค่ะนะ4ชิ้นนะแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะของถึงมือก่อนนะคะถ้าเผื่อว่าใครให้ไปเก็บเงินปลายทางของ4ชิ้นนี่ถึงมือก่อนนับก่อน1 2 3 4เสร็จแล้วค่อยจ่ายเงินเขาโอ้โหที่สำคัญที่สำคัญรูดบัตรได้และหนูก็ผ่อนกับบัตรได้และที่สำคัญอีกก็คือถ้าเผื่อว่าหนูเนี่ยยังไม่ค่อยสะดวกหนูโทรมา1577ภายใน10นาทีนี้เลยแล้วก็บอกว่าขออนุญาตจองสิทธิ์นะคะปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้ายินดีค่ะเพราะว่าโปรนี้มันผ่านแล้วมันจะไปเลยเราจะไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องควรจะจองสิทธิ์ฮัลโหลชื่อพวงแก้วค่ะขอจองสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วตอนนี้เราก็คุยกันมาสักพักนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ถึง10นาทีแล้วนะคะอย่าลืม1577หรือแอดไลน์พรอมิสได้ครีม2กระปุกนี้นะคะโฟมล้างหน้า1หลอดนะคะแล้วก็กระเป๋าแสนสวยนี้แล้วก็โฟมล้างหน้านี่ดีมากนะเพราะว่าเราไม่ต้องมัวไปเช็ดครีมเช็ดอะไรเราแตะนิดนึงล้างเลยค่ะเราจะเคลียร์คลีนแล้วก็ชุ่มชื้นไม่แห้งหน้าไม่ตึงอ๋อคือล้างออกได้เลยล้างออกได้ก็ดีนะเพราะว่าบางทีใช้พวกกระดาษหรือสำลีถูทุกวันหน้าแย่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะ2กระปุกบวกกับครีมล้างหน้าและกระเป๋าที่พี่ผัดหนีบอยู่นี่นะคะเราจะได้ไปในราคา 2,490 บาทเท่านั้นแม่อายุ68แล้วแล้วก็กลับมามั่นใจเนาะมั่นใจที่ตัวเองเนี่ยใช้ครีมอันนี้แล้วคนก็ทักอะไรเนี่ยมันมีความสุขจริงๆ อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยนะคะรีบใน10นาทีนี้ตอนนี้อาจจะเหลือ5นาทีรีบโทรมาเลยค่ะ1577นะคะ2กระปุกโฟมล้างหน้า1และกระเป๋าอีก1เป็น4ชิ้นนี้ 2,490 บาทไม่ลังเลนะคะ1577ค่ะชอบคำหนึ่งที่พี่ก้อยพูดมากเลยอ่ะไม่ต้องรอให้อายุเท่าแม่ก็ได้เราเริ่มดูแลเขาได้เลยนะอันนี้ชอบมากนะคะอย่าลังเลนะคะ1577ค่ะหรือว่า Aside Promise นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าโปรนี้พิเศษจริงๆแม่ไม่เคยมาแล้วก็จัดหนักจัดเต็มราคาเต็มนะคะเกือบ10,000วันนี้จ่ายเพียงแค่ 2,490 บาทรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะที่1577ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแม่ก้อยมากๆเลยนะคะที่เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากพวกเราขอบคุณค่ะสวยจริงๆเนาะเหมือนเดิมเลยอ่ะแม่แต่ว่าหนูดีใจมากเลยหนูไม่ได้เจอแม่นานมากแล้วเอ้ยแม่ก็เหมือนเดิมอ่ะแต่รู้สึกแล้วว่าดูกระจ่างใสมากแต่พี่ก้อยเขาเป็นบุคลิกแบบดูดีอ่ะเขาดูเป็นนางพญาพี่ก้อยขาถ้าไม่รีบไปไหนช่วงหน้าผัดจะชวนไปท่าน้ำนนท์ไปอร่อยติดตลาดกันนิดนึงไปเลยเพราะแถวท่าน้ำนนท์เนี่ยนะคุณผู้ชมคะของกินอร่อยอร่อยเยอะมากแต่คุณผู้ชมไม่ต้องไปรถติดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะไปแถวท่าน้ำนนท์กันไปดูสิคะว่าวันนี้พวกเราจะพาไปชิมไปดูอะไรกันค่ะติดตลาดวันนี้เราพามากันที่ท่าน้ำนนท์จังหวัดนนทบุรีมาตามหาร้านกุยช่ายขึ้นชื่อที่เขาว่ากันว่าเนื้อแป้งบางใสเหนียวนุ่มแถมน้ำจิ้มยังเด็ดอีกด้วยและที่สำคัญมีให้เลือกทานถึง7ไส้7สีเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมคิดศรีพอนะคะเป็นเจ้าของร้านกุยช่าย7สีท่าน้ำนนท์ค่ะขายอยู่ตรงนี้มาเกือบ30ปีแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นกุช่าย7สีที่เป็นสีที่สวยงามเป็นผักล้วนๆไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์อาจจะมีเป็นกุ้งแห้งอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่มีหมูมีไก่มีเนื้ออะไรนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพหมอจะทานเป็นมังสวิรัติก็ได้หรือถ้าหน้าเจเราก็ทำเป็นอาหารเจได้นะคะไส้กุช่ายทั้งหมดทางร้านเราจะมีทั้งหมด7ไส้นะคะแต่ไส้ที่ว่าเป็นต้นตำรับที่มีมาแต่ก่อนนี้ก็คือจะเป็นไส้กุช่ายสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีไส้เผือกสีขาวไส้หน่อไม้สีเหลืองแล้วก็ไส้มันแก้วกุ้งแห้งสีส้มนะคะแต่ทีนี้เราก็มีคิดไอเดียออกมาเพิ่มอีก3ไส้ก็จะเป็นไส้แครอทเห็ดหอมไส้ฟักทองแล้วก็ไส้กะหล่ำปีม่วงค่ะก็จะเอามารวมกันแล้วก็จะเป็นทั้งหมด7ไส้7สีที่ลูกค้าติดใจตรงที่ว่า1รสชาติ2เรื่องแป้ง3น้ำจิ้มแล้วก็จะเป็นสีสันที่สวยงามนะคะเรื่องความสะอาดเรื่องวัตถุดิบใหม่สดทำทุกวันถ้าเป็นลูกค้าที่มีอายุหน่อยส่วนมากก็จะเป็นไส้ผักกุช่ายเป็นไส้ที่ดั้งเดิมค่ะส่วนวัยรุ่นก็จะเป็นอย่างวัยรุ่นก็จะอาจจะเป็นไส้รวมอะไรประมาณนี้ก็จะมีหน่อไม้มีมันแก้วมีเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือได้ทุกไส้เลยอร่อยทุกไส้ค่ะร้านเราจะอยู่ที่ท่าน้ำนนนะคะหอนาฬิกาท่าน้ำนนริมฟุตบาทเลยนะคะขายทุกวันยกเว้นวันพุธพุธกลางเดือนกับพุธปลายเดือนนะคะที่เราจะหยุดร้านเราจะเปิด6โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะหรือถ้าไม่สะดวกมาก็ให้ลูกค้าทุกท่านโทรมาจองได้นะคะโทรมาสั่งซื้อได้เบอร์โทร089-4422-708ค่ะใครที่ได้ทานต่างก็การันตีเลยว่ากุยช่าย7สีเด็ดทุกสีดีทุกไส้จริงๆค่ะ7 สี 7 ไส้คุณผู้ชมถ้าใครสนใจนะ7สี7ไส้นะแอนแล้วแบบผิวบางๆเนาะ อร่อยก็ติดต่อไปได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะคะถ้าไม่ทันก็รีบโทรก่อนเลยคุณผู้ชมไอ้รีบกดถ่ายรูปก่อนเลยนะคะบางทีก็แบบว่ากดเมมเบอร์เอาไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วรีบโทรไปสอบถามเขาค่ะต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะจากชีรนัทแฟนค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ